คสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ดอยอ่างขางนะครับตอนนี้กำลังจะไปเที่ยวไร่ชาดอยอ่างขางเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าไร่ไร่ชาดอยอ่างขางเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับนี่คือโรงงานชาดอยอ่างขางนะครับข้างล่างก็จะเป็นไร่ดอยอ่างขางเป็นไร่แบบไร่ชาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับเมื่อคืนก็เที่ยวอยู่ที่กลางเต็นท์อยู่ที่ดอยอ่างขางหนาวอุณหภูมิประมาณ13องศาได้อุณหภูมิเมื่อคืนเท่าไหร่นะครับส่วนตอนเช้า 13.5 13.5 องศาอุณหภูมิก็สูงเรากางเต็นท์จุดกลางเต็นท์ม่อนสนใช่ม่อนสนนี่ก็เป็นไร่ชานะครับไร่ชาดอยอ่างขางเดี๋ยวจะให้ดูแบบสดๆไปเลยนะฮะอาจจะมีตัดต่อเล็กๆน้อยๆดูไปเรื่อยๆบรรยากาศดีมากเลยนะครับตอนนี้10โมง58นาทีว้าวเด็กๆอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะลงไปถ่ายเด็กๆที่ข้างล่างเดี๋ยวเราลงไปหาเด็กๆข้างล่างกันนะครับคุณชมที่รับชมอยู่ถ้าอยากมาเที่ยวนะครับถ้าเป็นหลังปีใหม่ก็มาเที่ยวได้เพราะว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะโอเคมันจะมีเหมาแบบตามจำนวนของนักท่องเที่ยวที่มานะครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มตัวเด็กแก๊งก็เป็นใบชาใบอ่อนนะครับบอกนะครับเผลอๆผอมๆบอกนะครับไอ้นะไอ้เผลอๆผอมๆแน่นอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีไร่ชาไอ้นะครับเผลอๆไร่ชาข้างล่างเลยนะครับก็ได้เผลอๆผอมๆให้เร็วๆเจ้าคุณเจ้าคุณสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเด็กๆไม่สนใจเจ้าอันนี้สวัสดีค่ะก่อนด่านแรกของ2วันเมื่อเมื่อคืนนี้เจอฝนนะไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลยเจอแต่ฝนนี่ข้างล่างมีดอกซากุระด้วยเด็กๆดอกซากุระไปดูแล้วชูแล้วเบกไปอยู่เหรอนี่ไงต้นซากุระว้าวเนี่ยอันนี้คือดอกนางพญาเสือโคร่งนะครับแต่ว่าจะเป็นสีขาวแบบนี้เห็นไหมครับพี่โชคนี่บรรยากาศไร่ชานะครับรถมาแล้วนะถนนเส้นนี้จะมาจากไร่อ่างขางที่เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดที่กางเต็นท์นะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเข้าก็จะเป็นทางเข้ามามันทางเลี้ยวซ้ายเป็นบ้านใหญ่ขอบดุกบ้านขอบดุกนะอันนี้ก็จะเป็นมีดอกนางพญาเสือโคร่งมาเลยนี่ใช่มั้ยมาเออแล้วของอะไรคือเป้าหมาย
จะเป็นโรงงานชาดอยอ่างขางนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆของโรงงานชาดอยอ่างขางก็จะเป็นโรงงานชาดอยอ่างขางนะครับโรงงานชาดอยอ่างขางก็จะผลิตชานะครับเพื่อส่งออกดูบรรยากาศรอบๆเลยบอกอากาศแบบโคตรดีเลยนะคะแค่ไม่อยากกลับไปที่ขอนแก่นไม่อยากกลับอารันใช่ไหมไม่อยากกลับอารันเลยใช่ไหมครับไม่อยากกลับอารันอากาศดีไหมคะอากาศดีไหมคะบอกก่อนบอกก่อนอากาศดีค่ะอากาศดีค่ะอากาศดีไหมโอ้ยตายหมอกก็จะหลับมาเลยใช่ใช่เดี๋ยวอากาศดีมากนะครับจากนี้ไปหามกรานี่ก็เที่ยวได้